Welcome to บำรุงราษฎร์ Podcast และนี่คือรายการ Mom and Baby Club Podcast คลายสงสัยคู่ใจคุณแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Mom and Baby Clubพอดแคสต์คลายความสงสัยคู่ใจคุณแม่ที่จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คุณผู้ฟังสามารถกดติดตาม Mom and Baby Club ได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube SoundCloud Spotify Google Podcast และ Apple Podcast ค่ะดิฉันเจนจินตนามหาปริยะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านเรื่องส่วนสูงของลูกอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเมื่อลูกๆได้เริ่มเข้าโรงเรียนการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาว่าลูกเราเนี่ยดูจะสูงไม่ทันเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีอะไรไหมที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถช่วยเพิ่มความสูงให้กับลูกได้และอาการนี้บ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติใดๆในตัวลูกหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังกำลังต้องคิดหนักกับปัญหาเรื่องความสูงของลูกๆ Mom and Baby Club EP นี้มีคำตอบมาให้ค่ะวันนี้คุณหมอปวินทราหรินสุดแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมพร้อมมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความผิดปกติด้านความสูงของลูกๆรวมถึงเทคนิคเพิ่มความสูงให้กับลูกรักให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่แล้วนะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะถ้าลูกสูงไม่ทันเพื่อนเนี่ยถือว่าลูกมีปัญหาเติบโตช้าหรือไม่คะคำว่าลูกสูงไม่ทันเพื่อนเนี่ยเราตีความง่ายๆว่าเหมือนกับจะบอกว่าลูกเราเตี้ยนะคะนี่เราก็ต้องดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเตี้ยจริงหรือเปล่านะคะการที่จะดูว่าเด็กเตี้ยจริงไหมเราก็จะดูว่าลูกมีดัชนีอะไรในการดูใช่ไหมคะค่ะลูกตัวเตี้ยก็คือมีความสูงต่ำกว่าเปอร์เซนไทล์ที่3หรือว่าเรียกว่าความสูงเนี่ยน้อยกว่าลบ2 SDS ก็คือค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามอายุและเพศเดียวกันอันนี้อาจจะต้องดูจากกราฟฟังแล้วจะดูงงๆค่ะนะคะเวลาไปหาคุณหมอก็จะมีกราฟเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ดูเปอร์เซนต์ไทล์ตรงนั้นหรือว่าดูว่าเอ๊ะเราเคยสูงอยู่เส้นไหนมันเบี่ยงเบนต่ำลงมา2เกินกว่า2เส้นจากเส้นเดิมนะคะก็ถือได้ว่าเนี่ยเริ่มมีเรื่องของภาวะตัวเตี้ยหรืออาจจะเรื่องของการเจริญเติบโตช้านะคะทีนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆที่คลอดออกมาก็จะมีการติดตามตรวจติดตามกับคุณหมอเรื่องของวัคซีนเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่เล็กตั้งแต่ในสมุดวัคซีนคุณแม่ก็ลองสังเกตง่ายๆจากในนั้นได้เพราะว่าเขาก็จะมีกราฟการเจริญเติบโตคุณหมอก็จะช่วยพลอตกราฟไปให้ดูน้ำหนักส่วนสูงตั้งแต่เล็กนะคะทีนี้อีกช่วงระยะเวลานึงถ้าช่วงเล็กๆแล้วปกติดีก็คือไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนแล้วก็จะกังวลแล้วว่าเอ๊ะลูกเนี่ยเตี้ยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันนี่แล้วก็มาดูว่าก่อนหน้านี้เขาสูงอยู่เส้นเปอร์เซนต์ไทไหนแล้วก็พอดกราฟแล้วก็สังเกตดูได้ตามที่หมอบอกว่าเออถ้ามันเบี่ยงเบนลงมา2เกิน2เส้นหรือว่าอยู่ที่ต่ำกว่าเปอร์เซนต์ไทสุดท้ายก็คือเตี้ยที่สุดเปอร์เซนต์ไทที่3อันนั้นอาจจะเริ่มพิจารณาหรือว่าพาไปพบคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูแลอีกทีนึงว่าเอ๊ะลูกเราตัวเตี้ยหรือเปล่าเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างอะคะที่มีผลกระทบต่อความสูงของเด็กๆอะค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าพันธุกรรมนะคะ ค่ะพันธุกรรมก็จะมีส่วนเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวเตี้ยลูกก็อาจจะมีภาวะเป็นตัวเตี้ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่า familial short stature นะคะก็เป็นไปได้แล้วก็ทีนี้เราจะมาดูว่าระยะ 1-2 ปีแรกปัจจัยที่มีผลในเรื่องของความสูงก็จะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็คือเรื่องของโภชนาการเพราะฉะนั้นนะคะหลังคลอดจนถึง2ขวบปีแรกเนี่ยอาหารเนี่ยคือหลักแต่ว่าพอหลัง2ขวบไปแล้วจนถึงช่วงก่อนเข้าไปรุ่นฮอร์โมนพวกกรดฮอร์โมนหรือไทรอยฮอร์โมนจะมีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วงเข้าวัยรุ่นเราจะเห็นว่าเด็กที่เข้าวัยรุ่นแล้วจะสูงขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงนึงนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศหรือเซ็กฮอร์โมนเนี่ยมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตอันนี้นอกจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยเด็กที่มีโรคความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือปัจจุบันเราก็จะพบว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้อาหารหลายอย่างทำให้ถูกลิมิตนะคะในเรื่องของการทานอาหารอาจจะมีผลเรื่องของความสูงด้วยในบางคนนะคะไม่ได้ทุกคนนะคะเป็นบางคนนอกจากนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนพวกนี้มีผลต่อเรื่องของความสูงของเด็กๆด้วยค่ะอืมค่ะแล้วถ้าอย่างแพ้นมวัวเนี่ยเราไปเติมแคลเซียมเองที่ใช้เป็นแคลเซียมเม็ดอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยไหมคะ
ถามว่าช่วยไหมพอช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยโดยตรงเพราะว่าจริงๆแพ้นมวัวก็ดูแพ้นมถั่วเหลืองด้วยไหมหรือว่าแพ้นมชนิดอื่นๆด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้แพ้ก็อาจจะพอทานนมอื่นๆได้ด้วยเราอยากได้ให้ได้โปรตีนจากในนมด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้หรือถูกลิมิตด้วยการแพ้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าแพ้นมวัวอาจจะแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วยพบได้บ่อยมันจะแพ้คู่กันพอแพ้คู่กันก็ทานกลุ่มของนมไม่ค่อยได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปทานบางคนก็ทานเป็นน้ำนมข้าวซึ่งจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมในนั้นก็เราก็ทานแคลเซียมวิตามินดีเสริมเพิ่มไปได้แล้วก็ทานเนื้อสัตว์ให้ดีทานผักผลไม้ให้ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะนมถั่วเหลืองแล้วจะเกี่ยวกับพวกนมถั่วทั้งหมดไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นมีทั้งนมถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกลุ่มตระกูลถั่วมันก็คล้ายคลึงกันแต่ก็มีหลายคนที่ทานนมถั่วเหลืองไม่ค่อยได้แต่ทานนมอัลมอนด์ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีระดับความแพ้ต่างกันไปได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเลือกแบรนด์ที่ถ้าตระกูลนมถั่วเองเนี่ยเขาจะไม่มีแคลเซียมกับวิตามินดีในนมเพราะฉะนั้นต้องเลือกแบรนด์ที่เขาดูอ่านข้างกล่องว่าเขาเสริมเติมเข้าไปเติมแคลเซียมไปในนั้นนิดนึงค่ะเคยได้ยินว่าทานแคลเซียมเม็ดอะไม่ได้เดี๋ยวจะหยุดสูงเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะปกติถ้าเราทานเราให้ทานตามเขาเรียกว่าตาม recommend ที่ให้ไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอยู่แล้วเราไม่ได้ให้เด็กทานเยอะมากอยู่แล้วค่ะแล้วค่าเฉลี่ยความสูงของเด็กๆตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าควรจะต้องเป็นยังไงคะเอาง่ายๆจำง่ายๆนะคะช่วงเล็ก2ขวบถึง4ขวบจะไม่พูดตอนเด็กเล็กช่วงก่อน2ขวบนะคะ2ถึง4ปีความสูงเฉลี่ยที่ควรจะเป็นก็ประมาณ7เซน7ถึง8เซนต่อปีแต่ถ้าช่วงหลังจากนั้นไปจนถึงก่อนเข้าวัยรุ่นจะขึ้นอยู่ประมาณ 4-6 เซนต่อปีพอเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วก็จะเป็นช่วงเหมือนที่พวกเราเคยเห็นกันถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายเข้าวัยรุ่นก็จะสูงขึ้นเร็วๆนะคะผู้หญิงก็จะขึ้นประมาณ 8-12 เซนต่อปีผู้ชายก็ประมาณ 10-14 เซนต่อปีก็คือเขาเรียกว่ามีโกรทสเปิร์ตตอนเข้าวัยรุ่นนะคะก็จะขึ้นแบบนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องเตี้ยหรือว่าโตช้าเนี่ยสามารถจะแก้ได้ด้วยวิธีอะไรบ้างอะคะก็ต้องดูก่อนอย่างแรกว่าสาเหตุถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะแก้ถูกจุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่เราสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราเตี้ยหรือเปล่าหรือว่าเด็กที่มาหาเราด้วยตัวเตี้ยเราก็จะตรวจก่อนว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนไหมโดยการเจาะเลือดดูไทรอยด์ค่าไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ส่วนใหญ่ที่เด็กที่จะมีปัญหาเรื่องขาดไทรอยด์ฮอร์โมนมันจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาจจะเรื่องของขี้ลืมหรือว่าทานเก่งแล้วก็ตัวอ้วนอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เด็กที่มามักจะปกติดีแต่เราก็แนะนำให้เช็คแล้วก็ดูว่าซีดไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเตี้ยจากพันธุกรรมก็เป็นไปได้แล้วก็คำนวณว่าเด็กคนนี้เป็นเพราะ family short หรือเปล่าหรืออีกอันนึงคือเตี้ยจากการเข้าภาวะวัยหนุ่มสาวช้าพวกนี้เขาจะเป็นม้าตีนปลายเขาจะไปสูงได้เองคือเข้าวัยรุ่นช้ากว่าคนอื่นแล้วก็สูงได้ตอนทีหลังอันนี้ก็มักจะมีประวัติครอบครัวคุณพ่ออาจจะเข้าวัยหนุ่มช้าคุณแม่อาจจะมีประจำเดือนช้าอันนี้ก็สุดท้ายเขาก็สูงได้เองก็คือเดี๋ยวเราก็ให้คำแนะนำไปเรื่องดูแลตัวเองทานอาหารให้ดีอะไรเงี้ยค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณนี้ค่ะก็ดูสาเหตุเสร็จแล้วเราก็ดูว่าถ้ามันมีโรคเราก็รักษาเช่นขาดไทรอยด์ก็ให้ยาถ้าไม่มีโรคเราก็แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารการนอนหลับการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากจะให้คุณหมอแนะนำเทคนิคง่ายๆอะค่ะที่สำหรับคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อจะได้เพิ่มความสูงให้ลูกๆตามแต่ละช่วงวัยค่ะเด็กปัจจุบันนี้ต้องสูงเนาะต้องอยากให้ทุกคนอยากให้ลูกสูงหมอว่าอย่างแรกเลยอาหารการกินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่เจอบ่อยที่สุดในคนไข้เน้นเลยว่าบ่อยมากในคนไข้ที่มาหาเราเพราะว่าเนื่องจากอาหารยุคปัจจุบันสิ่งล่อใจที่ไม่มีประโยชน์ค่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะอยากให้ทานอาหารเด็กๆทานอาหารฝึกทานผักผลไม้ซึ่งเท่าที่ถามส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทานกันทานแต่ขนมนะคะอยากให้ฝึกทานผักผลไม้ทานให้ครบ5หมู่ทานข้าวทานเนื้อสัตว์ทานผักผลไม้ให้ดีนะคะแล้วก็ดื่มนมให้สม่ำเสมอนะคะกรณีที่ไม่แพ้นมวัวนะคะถ้าแพ้นมวัวก็อีกกรณีนึงก็เลือกสิ่งที่ตัวเองไม่แพ้นะคะทานให้มันถูกกับตัวเราหมายความว่าทานแล้วไม่แพ้บางคนทานนมวัวไม่ได้แพ้ผื่นขึ้นแต่ท้องอืดปวดท้องก็อาจจะเลือกทานนมถั่วเหลืองหรืออะไรที่ทานแล้วสบายตัวปกติดีนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอควรจะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เด็กๆเรียนออนไลน์กับป้าหมออยากได้8ชั่วโมงอัพต้องนอนให้เต็มที่เพราะว่ายิ่งปิดเทอมยิ่งนอนกันดึกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสำคัญแต่ตอนนี้อาจจะติดด้วยภาวะ
ตรงนี้อาจจะทำให้เราออกไปนอกบ้านไม่ได้อย่างน้อยอยู่ในบริเวณบ้านถ้าพอมีแอร์เรียก็ถีบจักรยานกระโดดเชือกอะไรเงี้ยค่ะควรจะมีการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าทำได้เต็มที่ดีก็จะสูงดีกว่าพันธุกรรมได้ก็คือทุกคนอยากให้สูงกว่าพันธุกรรมถ้าพันธุกรรมเตี้ยนั้นเราก็ปรับเรื่องอาหารให้ดีนอนให้ดีออกกำลังกายให้ดีก็จะสามารถมีโอกาสที่จะสูงกว่าพันธุกรรมพ่อแม่ได้นะคะค่ะที่บอกว่านอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงอะค่ะคือ8ชั่วโมงนี้ต้องเริ่มจากกี่โมงไหมคะหรือว่า8ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้นอนเที่ยงคืนไปตื่น8โมงเช้าอย่างนี้ได้ไหมคะอยากให้นอนให้เร็วอะค่ะสัก4ทุ่มประมาณนี้ค่ะ4ทุ่มจริงๆก็ให้บ้างเพราะปิดเทอมคือบังคับมากเด็กก็จะรู้สึกเอ๊ะปิดเทอมขอโอกาสเองหมอก็จะบอกว่าปกติถ้าเปิดเทอมป้าหมอจะให้นอน3ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มค่ะแล้วปิดเทอมป้าหมอให้นอนดึกขึ้นอีกสักครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่านอนตื่นสายเพิ่มอีกนิดได้อย่าไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ฝึกให้เด็กนอนตื่นสายนะแต่คือให้เขานอนให้เต็มที่คือไม่ต้องรีบตื่นตีห้าหกโมงเหมือนที่เราไปโรงเรียนก็นอนเต็มที่หลับพักผ่อนเพียงพอแต่ไม่ได้เชียร์หรือสนับสนุนให้ไปนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเราไปตื่นสิบโมงอย่างนี้นะคะคืออยากให้เป็นรูทีนเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันเคยหลังตอนเวลาหลับสนิทตอนกี่โมงมันก็จะหลังช่วงเดิมค่ะถ้าหากสงสัยว่าลูกตัวเตี้ยนอกจากที่เราจะตรวจเลือดแล้วค่ะอาจารย์เราสามารถที่จะมีวิธีตรวจอย่างอื่นด้วยไหมคะนอกจากตรวจเลือดก็เราก็จะมีการทำเอ็กซเรย์อายุกระดูกหรือเอ็กซเรย์มือเพื่อดูอายุกระดูกว่าปกติหรือว่าช้ากว่าปกติค่ะนะคะแล้วก็จะพอช่วยในการวินิจฉัยได้นะคะว่าเด็กคนเนี้ยเตี้ยแล้วโอเคถ้ายังอายุกระดูกอ่อนกว่าอายุจริงก็มีโอกาสเป็นเรื่องของเจริญเป็นหนุ่มเป็นสาวช้ารอได้ค่ะก็จะสูงได้เองแล้วก็การตรวจเลือดที่เมื่อกี้เกริ่นไปเรื่องของการตรวจไทรอยการตรวจว่าซีดไหมอีกอันนึงคือถ้าเราเห็นว่ามีโอกาสที่จะขาดโกรทฮอร์โมนแล้วก็จะทำเป็นตรวจเลือดเขาเรียกว่าทำเทสค่ะเพื่อดูว่าขาดโกรทฮอร์โมนเลยหรือยังอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้ากระดูกเกินอายุอายุกระดูกเร็วกว่าอายุกระดูกไปเยอะเขาก็จะมาดูว่าคนนี้เป็นสาวเร็วหรือเปล่าก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอย่างนั้นมีแนวโน้มจะมีประจำเดือนเมื่อไหร่หรือเราจะคำนวณเป็นความสูงให้เลยว่าเขาเรียกว่า predicted adult height ความสูงสุดท้ายจะสูงประมาณเท่าไหร่ถ้าส่วนใหญ่แล้วความสูงสุดท้ายดีอยู่ในเกณฑ์ตามพันธุกรรมแล้วก็ไม่ทำอะไรก็คือยังคงกลับมาที่เรื่องรับประทานอาหารให้ดีนอนให้ดีออกกำลังกายให้ดีเขาก็จะไปได้ดีด้วยตัวเองตามธรรมชาติค่ะเด็กเตี้ยทางการแพทย์อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกนะคะในทางการแพทย์เด็กตัวเตี้ยคือเด็กที่มีความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กในเพศและวัยเดียวกันมากกว่า2ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสังเกตได้จากการดูกราฟการแสดงการเจริญเติบโตร่วมกับการเอ็กซเรย์กระดูกค่ะการรักษาเด็กที่มีปัญหาเรื่องความสูงแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุอาจจะฉีดโกรทฮอร์โมนได้ในบางกรณีหรือว่าจะให้ไทรอยฮอร์โมนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบทั้งสาเหตุและปัญหาลูกโตไม่ทันเพื่อนและได้เทคนิคในการช่วยเพิ่มความสูงให้กับลูกๆไปด้วยหวังว่าจะช่วยคลายความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาทางออกให้กับปัญหานี้อยู่นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอประวินทราหารินสุดแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมที่สละเวลามาให้ความกระจ่างกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับ Mom and Baby Club ในวันนี้ค่ะแต่คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังทุก EP ของเราย้อนหลังได้ผ่านหลากหลายช่องทางทั้งใน YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast นะคะเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันหากชอบเรื่องไหนอย่าลืมกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือคุณผู้ฟังอาจจะกด Subscribe และกด Notification เพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นของเราค่ะส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เราพูดคุยกันก็สามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามมาที่บำรุงราช YouTube ได้เลยค่ะนอกจากเรื่องความสูงแล้วเรื่องพัฒนาการของลูกๆก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม Mom and Baby Club ใน EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ